ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านโชคใจ4นะครับเป็นบ้านผนัง EPSS Foam แล้วก็หลังคาที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นหลังคาที่ทำด้วย EPSS Foam นะครับอันนี้เราไปดูกันนะครับนี่พี่นิดอยู่ที่นี่นะครับพี่นิดจะเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้อยู่นะครับบ้านหลังนี้หลังคาจะเป็น EPSS Foam อยู่ข้างใต้นะครับและที่สำคัญนะครับมีการใช้กาวต่อโฟมก็คือ S Foam ต่อเป็นจุดๆนะครับข้างบนก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทที่ปิดทับอยู่บนโฟมอีกชั้นนึงโฟมเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะครับเมทัลชีทก็คือเป็นฉนวนที่ป้องกันน้ำไม่ให้รั่วซึมลงมานะครับแล้วก็ผนังทั้งหมดที่ท่านเห็นนี้ก็จะเป็นผนังที่ทำด้วย EPSS Foam ฉาบปูนนะครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งที่ยืนคุยกันนะครับว่าเป็นการทำฝ้าแบบอะไรสโลปตามหลังคานะครับฝ้าจะไม่เสมอฝ้าจะสโลปตามหลังคาไหมครับว่าหลังคาหน้าบ้านนั้นจะสูงไปหลังบ้านจะต่ำนะครับฝ้าก็จะลงนะครับแต่ก็มีเลื่อนระดับบางส่วนนะครับที่เห็นตามที่โครงเนี่ยตอนนี้ทีมงานกำลังทำโครงเข้าเพื่อยึดฝ้าอยู่นะครับแหมผมชอบที่ใส่เขาเลยมากเลยนะครับนี่เป็นที่ใส่ที่หาซื้อไม่ได้ที่ใส่สกรูยกโชว์หน่อยยกโชว์ที่ใส่สกรูหน่อย นี่ครับหาซื้อไม่ได้นะครับที่ใส่สกรูยึดโครงเข้าสองคนใส่เหมือนกันเลยนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นเทคนิคนะครับก็บางอย่างนะครับเขาเรียกการประยุกต์ตามสไตล์ช่างนะครับก็ติดตามกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่ที่นี่ตอนนี้นะครับก็มาอยู่กันสดๆที่บ้านหลังนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยมิเตอร์เพนนะครับหรือว่าคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับติดตามได้ทาง YouTube ช่องสรรชัยขนานช่างรู้คู่บ้านหรือทางเพจนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็ติดตามกันได้0917893563หรือที่ LINE ID @sanchay นะครับ @sunchay เรามีจำหน่าย EPS Foam สีทาบ้านวัสดุกันซึมโพลีรีเทนนะครับแล้วก็กาวต่อโฟมต่างๆอุปกรณ์ต่างๆก็แวะไปได้ที่มิสเตอร์เพนท์เมืองนนท์อยู่บนถนนพิบูลสงครามปากซอยพิบูลสงคราม9นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณบ้านหลังนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ